สวัสดีครับสวัสดีค่ะพักไทยตอนเช้าครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเดี๋ยวพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่ามั่นใจว่าหลายๆคนยังคงพักยาวจากสงกรานต์ถูกต้องค่ะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอ๋อเหรอไม่ได้ เราเรื่องราวของสุขภาพดีๆมาฝากกันครับผม Healthy Variety สุขภาพดี24ชั่วโมงวันนี้เจอกับเอิร์ธและลิตาครับค่ะรวมไปถึงอาจารย์ไพรวันแสงสุนทรด้วยนะคะล่ามภาษามือของเราค่ะครับผมนะครับวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับ2ช่องทางครับนั่นคือทางโทรทัศน์ Mcord Family ช่อง14แล้วก็รวมถึงที่แฟนเพจ Facebook นะครับ Mcord Family 14ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพิเศษนิดนึงใครที่ติดตามทาง Facebook Live นะครับผมวันนี้ยังสิอ๋อยังเหรอตื่นเต้นไม่ใช่ข้าวสารเสกธรรมดาไม่เห็นมีของมาตื่นกันหมดเลยนะไม่ใช่แค่พี่เอิร์ธตื่นทุกคนเลยตอนเนี้ยพี่นึกว่าพี่ถือข้าวสารเสกอ๋อไม่ดีใจไม่เคยเห็นแบบมีหนังสือมีหนังสือมาแจกครับผมนะครับ I feel young คู่มือออกแบบชีวิตแต่เขาบอกว่าจะสูงวัยแต่ไม่ใช่อ่ะไม่จริงๆใครก็อ่านได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึงโรคที่เราเห็นดาราหลายคนลง IG แล้วพากินสันนั่นเองนะคะกับศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์พิทยสิริค่ะหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพากินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีคำถามมีข้อข้องใจครับไม่ค่อยแน่ใจว่าญาติผู้ใหญ่เรามีอาการแบบนี้เป็นหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีเอ๊ะไปได้ยินข่าวสารมาหลายคนจะชอบแบบอ้างว่าแบบระวังนะเดี๋ยวจะเป็นแก่ตัวไปเดี๋ยวจะเป็นนะครับมันมีสัญญาณอะไรบ่งชี้หรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมได้นะครับฝากมาเลยที่ Facebook Live Fan Page แล้วเราจะแจกยังไงอะคะกันอันนี้สำหรับคนที่แบบติดตามรายการโดยตลอดครับแล้วก็มีการพูดคุยทักทายมาเดี๋ยวแจกให้เดี๋ยวแจกให้เลยนะคะส่งคำถามมาได้ที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องสุขภาพก่อนไปสุขภาพย้ำเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าดูมุมซ้ายหน้าจอถ้าเป็นของคุณผู้ชมต้องอยู่ด้านขวาด้านขวาค่ะนะครับอยู่ซ้ายของเราเนี่ยนะครับจะขึ้นเป็น QR code หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็สแกนไปเลยสแกนไปทำอะไรครับพูดง่ายๆคือเป็นแฟนคลับของ Mcord Family ช่อง14ก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อทัวร์ลดราคาซื้อของกินลดราคาซื้อของใช้ก่อนลดราคานะครับตรงนี้เรียกว่าเป็น QR code ที่สแกนขึ้นมาชื่อว่า Mwing รหัสลับคับจอนะครับคือเป็นสิทธิพิเศษนั่นเองจะขึ้นทุกๆชั่วโมงแหละค่ะมีหลายรายการดูเอาไว้และรีบสแกนเลยเวลา QR code เขาขึ้นมาครับผมนี่แหละค่ะสิทธิพิเศษสำหรับชาว Mcord Family นะคะคแล้วเราก็ไปอัปเดต IG ของเราไปดูการออกกำลังกายกันดีกว่าใช่ค่ะคนแรกเลยนะคะวันนี้ที่จะพูดถึงคือติชา The Face นั่นเองที่เธอบอกว่ากว่าจะสำเร็จได้เธอก็หน้าคว่ำกันไปหลายรอบนี่นะครับนี่ไอจีของติชาใช่ค่ะครับผมนะครับเห็นผู้หญิงแบบบอบบางขนาดนี้เธอก็เป็นคนออกกำลังกายหนึ่งคนเช่นเดียวกันแล้วนี่ก็ล่าสุดเธอก็ไปออกกำลังกายกับสิ่งที่เรียกว่าเวกบอร์ดเวกบอร์ดดิฉันบอกเลยว่าการที่จะยืนได้สำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจริงๆไปเล่นเวกบอร์ดนะเป็นการออกกำลังกายทั้งตัวจริงๆผมเคยลองมาแล้วไม่ง่ายเลยนะครับเพราะมันจะได้แขนเขินแบบไม่ต้องยกเวทเลยน้องเคยโปรดิวเซอร์รายการนี้เนี่ยแหละค่ะให้ไปเล่นเวกบอร์ดแล้วก็แบบต้องการให้น้องแบบสามารถที่จะแบบยืนได้เลยในครั้งแรกหน้าก็จะไถไปกับน้ำแบบนี้ เพราะว่าเขาดึงแรงนะเฟ้ยเขาไม่ได้ดึงเบาๆเขาดึงแบบมันจะมีแรงกระตุกกระชากไปเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยต้องใช้สะบักเราอย่างหนักหน่วงในการที่จะดึงนางไว้ถูกไหมนะครับอันนี้คนถ่ายก็ดูสะใจกันไปเรียกว่ารีแล้วรีอีกรีซ้ำครับผมนะครับจากฝั่งผู้หญิงไปดูฝั่งผู้ชายกันบ้างนะครับคนนี้ก็เรียกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาใช่ดีเจภูมินะครับภูมิขึ้นรูปนี้จริงๆเขาก็มีหลายรูปนะแต่ว่ารูปนี้ล่าสุดเขาบอกว่าอะไรที่ยากลำบากทำมันไปเถอะอย่าไปหลีกเลี่ยงมันเพราะความยากลำบากคือสิ่งเดียวที่ทำให้ตัวและชีวิตเรามีพัฒนาการอันนี้คงไม่น่าจะหมายถึงแค่ออกกำลังกายเนอะน่าจะหมายถึงชีวิตอะไรอย่างนี้แต่นี่แหละคือเขาเป็นหนุ่มอีกหนึ่งคนที่รักสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำหุ่นไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะเฟิร์มมากแต่ว่าเวลาเจอเขาตามแบบข้างนอกเขาก็กินปกตินะเพราะฉะนั้นคืออยากกินต้องออกกำลังกายถูกต้องค่ะแล้วคุณก็จะสุขภาพดีและมีหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มครับผมนะครับมาเสร็จแล้วเรียบร้อยไหนๆพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายแล้วค่ะข้างผมนี่ก็เป็นคนออกกำลังกายประจำนะครับคุณล่าพูดไปวิ่งราวอะไรเงี้ยเหรอใช่วิ่งราวแบบเราต้องดูก่อนว่าให้เขาให้มีทางหนีทีไรของเราให้ได้เหรอไม่ใช่นะครับ
ปกติเข้ายิมไปครับหลายคนบอกว่าเป็นการเผาผลาญพลังงานแต่วันนี้จะพาไปดูยิมที่หนึ่งครับไม่ใช่แค่เผาผลาญพลังงานมากกว่านั้นคือเป็นฟิตเนสที่เข้าไปแล้วได้พลังงานอุ๊ยอยากได้พลังงาน ต้องไปที่ไหนยังไงครับพี่เอิร์ธคะพาไปไกลหน่อยครับไปที่อังกฤษครับลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับฟิตเนสแห่งนี้มีชื่อว่า Terra Health ครับผมนะครับเป็นฟิตเนสที่เลิศมากๆนะครับเพราะว่าเขาให้ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานหลายคนบอกว่ามันก็ธรรมดาโอ้ที่เมืองไทยก็มีพี่เอิร์ธใช่ไหมนะครับแต่พิเศษมากกว่านั้นครับถ้าขี่จักรยานของเขาที่นี่นะมันจะเป็นการปั่นพลังงานแล้วก็เก็บเข้าไปใช้เป็นกระแสไฟฟ้าได้อ๋อคือนอกจากเราจะได้ออกกำลังกายนำพลังงานที่ทานเข้าไปออกแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอาพลังงานนั้นนะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกถูกต้องครับใช้เพื่อผลิตพลังงานสะอาดในเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าของท้องถิ่นนะครับในการขี่จักรยานเขาจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับแล้วมันก็จะประมวลผลบอกมาเลยว่าในแต่ละนาทีเราสามารถผลิตพลังงานออกมาเป็นไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนยังไงอย่างไรโอ้โหแบบนี้นะคะนอกจากจะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยังกระตุ้นให้คนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะออกกำลังกายเพราะว่าขณะที่ปั่นหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมนะครับจุดมุ่งหมายหลักของที่นี่เขาบอกว่าก็คืออยากเปลี่ยนแนวคิดของคนที่มาเข้ายิมครับก็คือให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใส่ใจสุขภาพครับก่อนหน้านั้นเราก็นำเสนอวิ่งแบบเก็บขยะไปแล้วไง อันนี้ก็คือวิ่งแล้วได้พลังงานด้วยนะคะก็ลดการใช้พวกพลังงานของโลกของเราแบบสิ้นเปลืองก็ดีเหมือนกันนะเพราะจริงๆว่าในฟิตเนสหรือว่าในยิมเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเปิดเพลงเปิดแอร์เปิดไฟอย่างน้อยก็คือเนี่ยให้ทุกคนที่เข้าไปเนี่ยไปเบิร์นออกมาเบิร์นเสร็จก็เป็นพลังงานแอร์แล้วเนี่ยพี่ โอ้ยเหงื่อไหลมาเทมาระบอกเลยถ้าปั่นขนาดนี้เขามีโยคะร้อนแล้วอันนี้ก็เป็นไบฮอตไบอย่างเดียวก็เหนื่อยละโอเคครับผมมาดูเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราครับที่วันนี้เราจะพูดคุยกันย้ำนะครับว่าวันนี้เรามีหนังสือแจกกันด้วยสำหรับคนที่ติดตามผ่านทางไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจนะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือจะต้องคำถามนะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาสักนิดนึงเรามีทั้งหมด2เล่มด้วยกันค่ะครับผมตอนนี้ไปคุยกับแขกรับเชิญของเราครับศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์พิทยสิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะมีคนพูดถึงเรื่องของพาร์กินสันเยอะมากหมายถึงว่าจริงๆนะตอนนี้คนเป็นเยอะขึ้นเหมือนกันครับก็โรคพาร์กินสันตอนนี้ตามสถิติที่เราเก็บไว้เนี่ยในผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ 1-3% นะครับแล้วก็ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสความเสี่ยงในการเป็นโรคพาร์กินสันนี่ก็เพิ่มขึ้นครับผมแต่ที่สำคัญที่เราเห็นในสถิติก็คือว่าผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยก็มีนะครับอายุน้อยน้อยขนาดไหนคะถึงจะเริ่มเป็นพาร์กินสันได้ที่เราเห็นครับก็คือมีอาการก่อนอายุ40ปีนะครับซึ่งกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยเนี่ยบางทีวินิจฉัยยากเพราะว่าบางครั้งเขาไม่สั่นเขาจะมาด้วยอาการอาจจะแข็งเกร็งหรือปวดแขนด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ขยับแขนไม่ค่อยได้ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้บางทีกว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นพาร์กินสันนี่ก็ใช้เวลานานระยะเวลาสักระยะแล้วแล้วพาร์กินสันมันเกิดจากอะไรครับจริงๆเป็นความเสื่อมของระบบประสาทที่เริ่มจากที่ศูนย์ของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นความเสื่อมที่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดมาจากกรรมพันธุ์และส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยนั้นๆที่มันพอเหมาะพอเจาะในผู้ป่วยรายนั้นๆเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นพันธุกรรมด้วยส่วนหนึ่ง 5-20% ตามสถิติที่เราเก็บเพิ่มขึ้นในปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองในผู้สูงอายุไม่มีประวัติพันธุกรรมแต่ว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาดีขึ้นเราพบเลยว่าผู้ป่วยหลายรายเวลาถามไปเนี่ยมีประวัติครอบครัวนะครับแต่เรื่องประวัติครอบครัวในเมืองไทยบางครั้งจะถามยากนิดนึงเพราะว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาหรืออะไรต่างๆนับเจนขึ้นไปไงปู่ย่าตายายบางคนไม่รู้อะไรเงี้ยใช่ว่าเป็นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆสมัยก่อนมันไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะอย่างนี้ไหมถูกต้องเลยครับผมเขาอาจจะคิดว่าเป็นโรคคนแก่ปกติใช่ในลักษณะนี้เป็นต้นทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงเพราะหลายๆคนก็จะสงสัยเพราะว่าเดี๋ยวก็เริ่มมีทักทายกันมาแล้วนะครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆคือโรคกับผู้สูงอายุมันจะมีพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์มันคนละอันกันถูกไหมคนละอันกันพาร์กินสันอาการมันคือสั่น
ป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวซึ่งอาการสั่นเป็นอาการหลักอันนึงนะครับผมส่วนอัลไซเมอร์สนี่เป็นเรื่องของความจำความคิดหรืออารมณ์อะไรต่างๆนั่นนะครับผมถ้าเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าอาการหนึ่งคืออาการสั่นนั่นหมายถึงว่ายังมีอาการอื่นๆที่บ่งชี้ได้ว่านี่เป็นโรคพาร์กินสันหรอใช่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เราอยากให้สังคมเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าจริงๆพาร์กินสันไม่ใช่สั่นอย่างเดียวนะครับและผู้ป่วยพาร์กินสันไม่ใช่ทุกรายสั่น 70% สั่นนะครับแต่อาการสั่นเป็นอาการที่เห็นได้ชัดและเป็นอาการที่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์เพราะว่าเห็นได้ชัดแต่ว่าจริงๆอาการหลักของผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยคือการเคลื่อนไหวช้าแต่ที่อย่างพูดเมื่อกี้นี้เลยครับว่าการเคลื่อนไหวช้าเนี่ยสังเกตยากเพราะบางทีคิดว่าเอ๊ะอายุเพิ่มขึ้นเขาเคลื่อนไหวช้าเขาเดินช้าเองอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยอาการช้าเป็นอาการหลักที่ต้องมีในผู้ป่วยทุกรายช้านี่เรียกว่าช้าขนาดไหนจนเราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ที่บ้านนะคะครับอย่างเช่นว่าเวลาหมอมักจะแนะนำว่าจริงๆการสังเกตง่ายๆคือดูการเดินของเขานะครับการเดินของผู้สูงอายุที่เวลาเขาเดินแล้วเขาก้าวเท้าและสั้นลงเรื่อยๆนะครับถี่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งในผู้ป่วยบางรายเนี่ยพอเดินแล้วก็จะมีการหยุดอยู่กับที่แล้วก็ซอยเท้าใหม่แล้วก็เริ่มเดินใหม่ในลักษณะนี้เป็นต้นก็คือการเคลื่อนไหวช้าที่ค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆอันนั้นเป็นลักษณะช้าของโรคทางสมองที่เกี่ยวกับพาร์กินสันครับผมนะครับเพราะจริงเวลาเราดูนะบางทีอ๋อเห็นคุณตาคุณยายที่เขาช้าเพราะว่าท่านเริ่มทรงตัวไม่ค่อยดีหรือท่านช้าเพราะว่ากลัวสมดุลร่างกายกลัวล้มอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าช้าเพราะพาร์กินสันเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันจะช้าด้วยแบบคือมันเหมือนเล็กลงคือมันเหมือนหุ่นยนต์ที่ปรับระดับไหมจากเดิมปกติแบบเบอร์5เงี้ยที่เดินกัน99แล้วก็มันจะลดลงเป็นเบอร์1เงี้ยหรอใช่ก็อาจจะเป็น5 4 3 2 1ค่อยๆลงแล้วก็ย่ำอยู่ที่สักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยเดินใหม่ใช่ถูกต้องเลยครับมันเหมือนกับเป็นวงจรเป็นเซอร์กิตนะครับเพราะ5 4 3 2 1ปั๊บหยุดเป็น0แป๊บนึงแล้วก็แบบค่อยๆเริ่มใหม่แล้วก็ลงครับแล้วก็อีกอันนึงที่สังเกตได้ง่ายก็คือว่าการแกว่งแขนที่ลดลงและบางครั้งผู้ป่วยรายนั้นเขาจะสั่นข้างที่แกว่งแขนลดลงด้วยอาการสั่นมันมาข้างเดียวไหมหรือว่าพร้อมกันเลยมักจะเริ่มข้างเดียวก่อนในระยะแรกถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถามผู้ป่วยเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเริ่มข้างหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รักษาก็จะมาอีกข้างหนึ่งครับอันนี้คือสังเกตได้ตั้งแต่อาการสั่นจากการเดินมีอาการอื่นๆอีกไหมคะที่บ่งบอกว่าเรามีความเสี่ยงสัญญาณที่จะเป็นพาร์กินสันครับจริงๆอาการพาร์กินสันในปัจจุบันนี้เราทราบว่ามีอาการเตือนนะครับว่าก่อนที่เขาจะเริ่มสั่นเนี่ยเขาจะมีอาการเตือนนำมาก่อนซึ่งบางครั้งเนี่ยสังเกตได้ยากแต่อันนึงที่หมอเริ่มเน้นและเราพยายามรณรงค์ให้คนเข้าใจคือเรื่องของการนอนการนอนที่ดีนี่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ในโรคพาร์กินสันเนี่ยผู้ป่วยมักจะละเมอนำมาก่อนซึ่งบางครั้งเนี่ยละเมอมาก่อนถึง10ปีก่อนที่จะเริ่มสั่นซะด้วยซ้ำโอ้พูดง่ายๆคือถ้าใครที่ละเมอบ่อยๆเป็นสัญญาณอย่างนึงเงี้ยเหรอมันมีลักษณะเฉพาะของการละเมอด้วยนะครับผมว่าละเมอกลางดึกนะครับผมในลักษณะที่ร่วมกับการฝันร้ายบ่อยๆนะครับและการฝันและบางครั้งผู้ป่วยอาจจะแสดงท่าออกมาในลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดนะครับผมหรือว่าบางครั้งยกมือยกไม้อันนี้คือละเมออันนี้คือหมายถึงปฏิกิริยาหรือว่าอาการที่แสดงออกตอนละเมอที่ค่อนข้างรุนแรงในลักษณะนั้นผู้ป่วยบางรายที่เรามีเนี่ยคุณพัญญาบอกว่าก่อนจะสั่นหรือเดินลำบากเนี่ยตกเตียงบ่อยเลยตอนกลางคืนคือดิ้นมีการดิ้นมีอะไรอย่างนี้อันนี้คืออาการเตือนอันนึงที่ช่วยและสังเกตได้นะครับอาการอื่นอย่างเช่นเรื่องของการดมกลิ่นไม่ได้อันนี้สังเกตยากนิดนึงเพราะว่าบางทีการดมกลิ่นบางทีเราไม่รู้แต่เวลาหมอตรวจเนี่ยเวลาถามกลับไปเนี่ยผู้ป่วยจะบอกเอ้ยดมกลิ่นไม่ได้มานานแล้วนะครับอีกอันนึงที่ค่อนข้างสำคัญเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการท้องผูกค่ะครับแต่การท้องผูกนี่มันมีสาเหตุเยอะแยะใช่ไหมครับแต่ว่าผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่จะท้องผูกนะครับผมดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยแต่ละอย่างนะครับละเมอเรื่องของการดมกลิ่นเรื่องของการท้องผูกมันดูเป็นคนละระบบหมดเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งใช่ใช่ถ้าลงลึกนิดนึงนะครับผมในปัจจุบันเราทราบว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ได้เริ่มที่สมองนะครับการเสื่อมเนี่ยเริ่มที่เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงทางเดินอาหารก็ทำให้ทางเดินอาหารเคลื่อนไหวช้าลงผู้ป่วยท้องผูกพอเสร็จแล้วการเสื่อมตรงเส้นประสาทที่มาเลี้ยงทางเดินอาหารเนี่ยมันค่อยๆไล่ขึ้นมาแล้วมาเข้าที่ก้านสมองพอก้านสมองปั๊บก็จะเป็นศูนย์การนอนหลับก็ทำให้ผู้ป่วยมีเรื่องของละเมอดมกลิ่นไม่ได้ก็อยู่ที่ก้านสมองด้วยเช่นเดียวกันแล้วค่อยมาเรื่องของการเคลื่อนไหวก็คือก้านสมองส่วนบนคือไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีสัญญาณเตือนแล้วว่า
ฉันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคพาร์กินสันควรจะดูแลตัวเองยังไงรักษายังไงครับหลักก็คือว่าเราจะต้องไม่ตกใจจนเกินไปว่าเอ๊ะอาการนี้เราคิดว่าเป็นหรือเปล่าสิ่งนึงที่เราสังเกตได้ง่ายๆคือว่าที่อาการที่เราคุยพวกนี้ถ้าเพิ่มขึ้นตามเวลาและต่อเนื่องมากกว่า6เดือนเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับอันนี้เป็นคีย์อันนึงที่อยากที่จะอยากให้จะเข้าใจในสถานะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราท้องผูกครั้งนึงเราละเมอคืน2คืนแล้วมันหายไปบางทีอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเห็นเราเห็นผู้สูงอายุในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านนะครับมีประวัติครอบครัวและมีอาการเหล่านี้นะครับผมอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ไปพบแพทย์เร็วเพราะว่าโรคพาร์กินสันในปัจจุบันเราเน้นเรื่องของการวินิจฉัยเร็วรักษาเร็วอ๋ออย่ากังวลมากจนเกินไปครับครับผมการรักษาคือไงกินยาเหรอครับการทานยาด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องออกกำลังกายเยอะเลยการออกกำลังกายนี่สำคัญมากและในปัจจุบันก็ถือเป็นการรักษาโรคพาร์กินสันด้วยส่วนหนึ่งนะครับการออกกำลังกายในพาร์กินสันไม่ได้หมายถึงว่าวิ่งอย่างเดียวนะครับผมวิ่งอาจจะได้เรื่องของคาร์ดิโอเรื่องของอะไรต่างๆแต่ในพาร์กินสันเราเน้นในเรื่องของการเดินการทรงตัวที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่กล้ามเนื้อเราจะต้องแข็งแรงนะครับการยืดกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแบบไทจิเป็นต้นเนี่ยก็มีงานวิจัยที่บอกว่าได้ประโยชน์กับผู้ป่วยก็คือพูดง่ายๆไม่ใช่แค่การรักษาเป็นการป้องกันด้วยใช่ใช่ถ้าคือถ้าเริ่มรู้จักการออกกำลังกายไม่ใช่แค่เฉพาะวัยรุ่นอย่างเราคือจริงๆพอมีผู้หลักผู้ใหญ่เนอะตายายปู่ย่าพาท่านไปเดินด้วยไปออกกำลังกายด้วยก็จะช่วยเลยนะครับผมมีคนถามมาทาง Facebook ครับคนที่มีอาการซึมเศร้ามีโอกาสเป็นโรคพาร์กินสันไหมครับมีนะครับผมจริงๆอาการซึมเศร้าก็ถือเป็นอาการเตือนอย่างนึงแต่ที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยครับอาการซึมเศร้ามีหลายสาเหตุไม่ใช่ว่าซึมเศร้าจะต้องเป็นพาร์กินสันเสมอไปอาการซึมเศร้าอาจจะนำมาก่อนอาการสั่นหรือผู้ป่วยที่มีอาการพาร์กินสันแล้วก็อาจจะซึมเศร้าได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นคำถามสุดท้ายเลยค่ะสำหรับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือบุคคลที่เป็นโรคพาร์กินสันค่ะแล้วมีชมรมเพื่อนพาร์กินสันนะครับแล้วก็ชมรมเราเนี่ยมี Facebook ซึ่งเรามีกิจกรรมทุกอาทิตย์เลยนะครับผมทุกวันพุธซึ่งกิจกรรมต่างๆก็หลากหลายที่พูดถึงเมื่อกี้นี้การออกกำลังกายไทจิอะไรต่างๆก็เป็นอย่างนึงเรามีเรื่องของวาดรูปมีเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะเลยก็อยากที่จะให้ไปดูนะครับผมแล้วก็ชมรมนี้เนี่ยเรารับสมาชิกไม่ใช่เฉพาะคนไข้ที่จุฬานะครับผมผู้ป่วยที่อื่นก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับครับผมพอที่ผ่านมาก็มีแคมเปญที่บอกพูดถึงเรื่องของให้ถ่ายภาพแล้วก็เป็นเบลอๆนะครับผมก็ถ่ายด้วยใช่ไหมนะครับที่บอกว่าจริงๆสั่นคือหนึ่งในอาการของพาร์กินสันนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กเข้าใจพาร์กินสันเข้าแฮชแท็กว่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหมครับก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกทุกคนในสังคมไปว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแล้วมันมีคลิปวิดีโออันนึงอ่ะใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องของการก้าวข้ามถนนอันนี้เป็นแคมเปญอันนึงที่ทางศูนย์พาร์กินสันชมรมพาร์กินสันนะครับและสมาคมศิษย์เก่านิเทศจุฬาและบริษัท OMD Media Group ช่วยกันทำขึ้นมาเพื่ออยากที่จะให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพาร์กินสันเข้าใจผู้ป่วยที่มีอยู่และนอกเหนือจากนั้นอยากให้คนผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีอาการหรืออะไรต่างๆได้รับการวินิจฉัยรักษาที่เร็วขึ้นอ๋อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องนะครับมีคนถามมาสงสัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันโรคนี้มันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยหรือเปล่าถ้าไม่รักษานะครับผมถ้าเราคุยกันเรื่องพาร์กินสันสมัยก่อนเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่ได้5ปี9ปีเพราะว่าหลายเพราะว่าการรักษายังไม่ค่อยดีผู้ป่วยจริงๆไม่ใช่สั่นอย่างเดียวพอแข็งเยอะๆตัวเกร็งเยอะๆก็จะกลืนไม่ได้เดินไม่ได้ก็หกล้มก็จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับแต่ในปัจจุบันการรักษาดีขึ้นผู้ป่วยที่รักษาเร็วต่อเนื่องโอกาสที่จะเป็นพวกนั้นก็น้อยลงหายขาดไหมคะยังนะครับแต่ว่าการรักษาในปัจจุบันที่เรามีอยู่เนี่ยในปัจจุบันดีมากเลยไม่ใช่เรื่องยากินอย่างเดียวนะครับทีนี้ยาแปะก็มีการผ่าตัดก็มียาฉีดก็มีการออกกำลังกายหลายแบบการวินิจฉัยว่าคุณเกิดจากอะไรที่สำคัญก่อนครับผมนะครับผู้ชายกับผู้หญิงความเสี่ยงเท่ากันไหมต่างกันเล็กน้อยครับผมผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงอยู่นิดนึงประมาณ 1.14 ต่อ1ถ้าเอาลงเพราะฉะนั้นคือจริงๆก็คือถ้าไม่ดูแลเสี่ยงทั้งคู่แหละนะครับไม่ต้องดูว่าเรื่องของการแบ่งแยกเพศเลยทีเดียวนะครับมีคนบอกว่าละเมอกับฝันร้ายบ่อยเสี่ยงพาร์กินสันแล้วก็ทำหน้าตกใจมาทำหน้าตกใจ จริงน่าตกใจจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วโรคนี้อย่าได้มองข้ามนะคะสามารถไปติดต่อได้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติของโรงพยาบาลจุฬาได้ด้วยติดต่อได้นะคะเข้าไป
วินิจฉัยก่อนแล้วคุณจะได้เจอสาเหตุแล้วก็รักษาได้ถูกต้องรวดเร็วก็จะมีโอกาสหายที่มากขึ้นค่ะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามีหนังสือจากคุณหมอด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้รอช่วงท้ายรายการนะครับเพราะหลายๆคนทักทายกันมานะครับคุณหมอมีอะไรอยากฝากปิดท้ายในการดูแลมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองอยากดูแลผู้สูงวัยด้วยครับจริงๆการรักษาพาร์กินสันไม่ใช่เป็นแค่แพทย์กับผู้ป่วยหนึ่งรายนะครับจริงๆเหมือนทั้งครอบครัวเลยในลักษณะนั้นครับเราพูดถึงเรื่องของการรักษาเมื่อกี้นี้เยอะแยะแล้วแต่ว่าความเข้าใจตรงนี้มีความสำคัญอยากให้คนในครอบครัวเข้าใจผู้ป่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็การรักษาพวกนี้ต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพาร์กินสันเนี่ยผู้ป่วยเองรู้ครอบครัวรู้จะเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมต้องทานยาแบบนี้ทำไมต้องออกกำลังกายแบบนี้ทำไมอาการของเขาขึ้นลงอะไรต่างๆนี้ก็จะทำให้การรักษาดีขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเขาแฮปปี้และอยู่ในสังคมได้เพราะไม่งั้นมันก็จะโยงเนอะถ้าเขาเริ่มรู้สึกว่าแบบเขาแปลกแยกเขาแบบว่ามีอาการแบบนี้ไม่อยากไปเจอคนมันก็จะยิ่งซึมเศร้ามันก็จะยิ่งหดหู่ลามกันไปครับผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับและสำหรับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันต่อดีกว่าค่ะสักครู่เดียวค่ะกลับมาสุขภาพดีกันต่อนะครับกับ Healthy Variety สุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับผมปกติแล้วจะเป็นหน้าที่ตะนะครับในการพาไปร้านอิ่มอร่อยแบบดีๆสุขภาพดีๆอ้าวแล้ววันนี้ไม่ใช่พี่ตะหรอคะวันนี้จะเป็นเรา2คนพาไปเลยรู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินเพราะว่าคาเฟ่แห่งนี้ครับเหมาะกับลิตามากๆใช่ค่ะเขาเลือกมาแล้วนะคะเป็นคาเฟ่แนวแปลกที่ชวนคนมาฝึกการตายก่อนตายอะค่ะครับผมนะครับชื่อคาเฟ่ก็เจ๋งแล้วล่ะครับมรณานุสติคาเฟ่หรือว่าคิดใหม่เดทคาเฟ่เดทที่แปลว่าตายเลยนะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากดีไม่สะกดให้น้องด้วยคือคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้กับต่างชาติเนี่ยใครมาเมืองไทยต้องไปที่นี่ไปง่ายๆเลยค่ะลงมาจากรถไฟฟ้า BTS นะคะเอาสถานีอารีเดินไปที่ตึกเอ็กซิมแบงค์อยู่ตรงนั้นเลยไม่ไกลเท่าไหร่คุณจะเจอทางเข้าเล็กๆที่ไม่เหมือนใครมันจะเป็นซอกเข้าไปคือเป็นซอกแล้วก็เป็นสีดำทาหมดเลยครับผมครับผมนะครับเข้าไประหว่างทางครับมันก็จะมีเป็นป้ายนะครับเริ่มเตือนสติเตือนใจเป็นคำถามวันนี้คุณเหนื่อยไหมอุ๊ยทำไมเดี๋ยวคำมันดีมากเลยเนาะมีใครสักคนกำลังรอคุณอยู่หรือเปล่ามีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำไหมประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบเขียนบนกระดานอ่ะแต่ว่าก็เดินไปสุดปุ๊บพีคเลยพีคจุดแรกนะครับเหมือนกระดานดำเขียนอาสาลาใช่ค่ะนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับวันไหนจะสวดยังไงอย่างไรไม่มีหลายคนนะเดินเข้าไปแล้วแบบนึกว่ามาผิดอ่ะถอยเริ่มไม่แน่ใจแล้วตะกี้ก็จะมีครับเข้าไปอีกนิดนึงก็จะมีแม่ผีเป็นโครงกระดูกไว้รอต้อนรับเลยทีเดียวนะครับเข้าไปสุดถึงปุ๊บก็จะเป็นคาเฟ่หลักเป็นโอเพ่นแอร์นะครับคราวนี้ก็จะสั่งเมนูนะครับเขาบอกว่า4เมนูหลักก็มีอะไรนะเกิดแก่เจ็บตายจ้าสั่งได้เลยอยากสั่งอะไรก็ชอบคนส่วนใหญ่จะสั่งตายกันก็เยอะนะคะแล้วก็สั่งตายหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่อยากรู้ว่าความพีคสุดเป็นยังไงไงมันก็เลยจะเป็นแบบเอาตายที่หนึ่งค่ะแบบเนี้ยแล้วยังมีของหวานเสิร์ฟคู่เครื่องดื่มนะคะเป็นช็อกโกแลตบอลรูปหัวกะโหลกคือหลังจิบเมนูเครื่องดื่มเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถเดินชมได้แล้วครับผมในนั้นเขาบอกนอกจากเดินชมแล้วต่อไปคือให้ไปนั่งเขียนพินัยกรรมใช่มีทุกอย่างคือกินกาแฟเสร็จปุ๊บเขียนพินัยกรรมเลยทันทีเหรอคุณพี่เดินเข้าไปคุณพี่เหมือนเดินเข้าศาลาหนึ่งจริงๆเลยอ่ะมันเป็นกิมมิกแหละนะครับก็คือถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์คาเฟ่นะครับเขียนพินัยกรรมเสร็จแล้วก็เขียนบริจาคร่างกายได้นะครับเขียนสารถึงตัวเองนะครับแล้วก็มีแคตตาล็อกงานศพนะครับคือไปเลือกก่อนได้นะครับผมแต่ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างคือโลงศพเลยแหละใช่เนี่ยที่เขาจะมีวางอยู่เลยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นและไม่ได้วางอยู่อย่างเดียวคุณสามารถเลือกตั้งแต่ถ่ายภาพหน้าโลงศพลงไปนอนหรือว่าเวลาลงไปนอนก็มีออปชันให้เลือกว่าอยากจะนอนแบบเปิดฝาโลงหรือปิดฝาโลงก็ได้บางคนก็มีใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะบางสกุลเหรอเขาเรียกอะไรนะสะเดาะเคราะห์แต่คือธรรมดาสะเดาะเคราะห์เขาไม่ปิดฝาโลงทำไมลิตาเผลอแป๊บเดียวเขาไม่นอนแล้วไม่ใช่เหนือโถเอ้ยอันนี้เป็นทีมงานของเราแล้วก็คือพอมีโลงใช่ไหมข้างๆเขาก็มีพวงหรีดนะครับพวงหรีดก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษครับ eventually you can bring nothing นะครับก็คือสุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีะนะครับก็คือเหมือนไปแบบทดลองก่อนตายที่นี่ได้คาเฟ่นี้ใช่ค่ะซึ่งที่นี่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาวิจัยพบว่าการเจริญมรณานุสติตามหลักพระพุทธศาสนาหรือว่าการระลึกถึงความตายอย่างมีสติเนี่ยจะช่วยลดการก่ออาชญากรรมได้ด้วยค่ะนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นคาเฟ่แต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่แค่คาเฟ่เป็นเหมือน
ือนนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่จะแสดงในรูปแบบของคาเฟ่จริงๆมันคือแบบนั้นคือเขาแค่รู้สึกว่าถ้าเราได้นึกถึงความตายเนี่ยเรารู้ว่าความตายเป็นอย่างไรในวันรุ่งขึ้นเราก็จะลดอัตราตัวเองลงและอยากทำสิ่งที่ดีๆมากยิ่งขึ้นอันนี้คือทำให้มันเห็นภาพเพราะจริงๆด้วยหลักธรรมะเขาบอกว่าคือท่านบอกอยู่แล้วนะครับผมรวมถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าให้ระลึกถึงเรื่องราวของความตายไว้ตลอดเวลาคือชีวิตจะได้ไม่ประมาทแต่บางทีแบบจินตะไม่ได้ไงก็ไปเองเลยที่เนี่ยรับประกันรับรู้ถึงรถแน่นอนค่ะเดทคาเฟ่คิดใหม่เดทคาเฟ่นะครับมรณานุสตินั่นเองครับผมนะครับถ้าอยากไปนะครับก็ลง BTS อารีนะครับทางออก1เดินตรงไปเรื่อยๆแค่90เมตรสังเกตทางเข้ามันจะเป็นซอกสีดำๆอยู่ใกล้ๆ Exim Bank นะครับลองไปดูได้นี่อันนี้เราก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่เวลาจะหมดแล้วหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะใช่อีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวช่วงหน้าหมุนกันแล้วหมุนแล้วเบรกสักครู่นึงค่ะพี่ก็แบบเออเบรกค่ะหมดเวลาแล้วครับผมนะครับจริงๆอยากมีข่าวฝากแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข่าวฝากไปแปะไว้ในลิงก์ของ Mcard Family ช่อง14ค่ะสามารถเข้าไปอัปเดตกันได้นะคะแล้วก็รู้สึกดีมากวันนี้ได้มาอัปเดตสุขภาพดี24ชั่วโมงกับคุณผู้ชมแบบระยะเวลาแบบพอดีครับผมพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ครับนอกจากชวนกันกินแล้วอย่าลืมชวนกันออกกำลังกายด้วยนะใช่ค่ะและลิตาลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ